แล้วเราก็มาคนให้มันเข้ากันนะคะเบนยืนดีๆอย่าขยับเยอะรู้แล้วนี่นะคะแล้วเราก็คนให้มันเข้ากันแบบนี้เลยก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะนี่ประมาณนี้ไหนดูสิโหเบนทำไมมันสั่นขนาดนี้โหก็ถ่ายมือก็ได้แค่นี้แหละพี่แนทโหไม่ได้เรื่องเลยอ่ะอ๋อนึกออกแล้วมันไม่ได้มุมท็อปเลยอ่ะเป็นถ่ายได้สวยกว่านี้อีกแต่งั้นลองวางเอียงๆได้ปะเอียงแบบไหนแบบนี้เหรอพาดไว้อย่างนี้เลยตรงนั้นนั่นต้องนี้นี่แหละได้แล้วโอ้มันจะล้มปะเนี่ยนิ่งกว่ามือเบนแน่นอนมาค่ะทุกคนแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาคนให้มันเข้ากันแบบนี้เลยนะคะนี่ประมาณนี้หน้าตาก็ต้องมาเป็นแบบนี้เลยนะคะเฮ้ยถ้าอยากพังก็ฟังทางนี้ขาตั้งท็อปแองเกิลสำหรับถ่ายมุมสูงมั่นคงแข็งแรงปรับสูงได้ตั้งแต่60ถึง210ซม.และยื่นแขนออกได้ตั้งแต่75ถึง135ซม.สามารถปรับมุมของแขนได้360องศานอกจากนี้ยังสามารถนำกล้องคอมแพคมาต่อใช้ได้ด้วยเช่นกันครับแบบนี้มันก็เห็นมีแต่มุมทำอาหารมุมเดียวอะดิดังว่ามันควรจะมีมุมที่เห็นพี่แนทด้วยนะน้องขาตั้งท็อปแองเกิลเนี่ยสามารถนำอุปกรณ์เสริมต่างๆมาต่อได้เช่นตัวยึดมือถือแบบยึดเสาทำให้เราสามารถถ่ายวิดีโอ2กล้องทั้งมุมด้านหน้าและมุมด้านบนได้ในเวลาเดียวกันเลยครับทุกคนแล้วอาหารนะคะก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยนี่หน้าตาน่าทานมากๆเลยนะคะกินหอมมากๆเลยทุกคนและนี่นะคะก็คือเมนูลาบไก่คลีนของเรานะคะเหมาะกับคนที่กำลังลดความอ้วนมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาทำพี่แนทถ้าคุณดูได้ยินเสียงทำอาหารด้วยน่าจะได้อรรถรสมากกว่านี้นะขาตั้งท็อปแองเกิลเนี่ยสามารถต่อไมค์ช็อตกันได้โดยการใช้ตัวยึดมือถือที่มีช่องฮอตชูแล้วเสียบไมค์ต่อกล้องเพื่อบันทึกการรับเสียงในบริเวณทิศทางด้านหน้าไมค์ได้เลยครับผมไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดใส่จานกันเลยทุกคนพี่แนทเป็นว่าสีอาหารมันจืดไปอ่ะถ้าสีมันสดคงจะดูน่ากินกว่านี้นะยังขายไม่หยุดอีกใช่แล้วครับขาตั้งท็อปแองเกิลเนี่ยสามารถต่อไฟได้และไฟที่แนะนำนะครับก็จะเป็นไฟวงแหวนขนาด14นิ้วซึ่งจะสามารถรับน้ำหนักได้กำลังดีแต่ต้องใส่ตัวถ่วงน้ำหนักด้านตรงข้ามด้วยนะครับมีตัวยึดมือถือในตัวเสียบไฟบ้านแล้วกดรีโมทใช้งานได้ทันทีสามารถปรับความสว่างและอุณหภูมิแสงสีนวลเพื่อเพิ่มความน่ารับประทานได้ตามต้องการเลยครับเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาจัดใส่จานแบบนี้เลยหน้าตาน่าทานมากๆเลยค่ะทุกคนนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้ลาบไก่ครีมหน้าตาน่าทานแบบนี้เลยค่ะนี่เย้ไม่ใช่จังเลยจะมีเป็นขอ